สวัสดีค่ะ Welcome back to Rasta Channel อย่างที่มิตาได้สปอยไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่ามิตาจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเร็วๆนี้ซึ่งประเทศที่มิตากำลังจะไปก็คือแคนาดาเย้และโครงการที่มิตาไปรอบนี้นะคะจะเรียกว่าโคออปค่ะหรือก็คือการไปเรียนและทำงานค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นไปเรียน6เดือนแล้วก็ทำงานได้6เดือนค่ะทั้งนี้นะคะมิตาก็จะไปเรียนที่ iLAC International College ในสาขา Sales and Marketing Diploma ค่ะสาขานี้นะคะจะบวกโคออปไปด้วยระยะเวลาในการเรียนนะคะจะอยู่ที่1ปีค่ะใน1ปีนี้เราจะเรียน6เดือนแรกนะคะแล้วก็6เดือนหลังนะคะจะเป็นช่วงที่เราฝึกงานนะคะในช่วงที่เราเรียนอยู่นะคะ6เดือนแรกอะค่ะเราจะสามารถทำงานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะและหลังจากที่เราเรียนจบแล้วอะค่ะช่วง6เดือนหลังเราจะสามารถทำงานได้เต็มที่เลยก็คือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะส่วนเอเจนซี่ที่มิตาเลือกในครั้งนี้นะคะจะชื่อเอเจนซี่ว่า KPG หรือว่าก็ปันกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถลองไปสอบถามติดต่อพี่ๆเขาได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวไปเรียนที่แคนาดานะคะก็จะมีเอกสารต่างๆค่ะมิตาได้ลิสต์มาให้เบื้องต้นแล้วนะคะโดยเอกสารนะคะจะแบ่งออกเป็นเอกสารของตัวเองนะคะแล้วก็เอกสารของสปอนเซอร์ค่ะในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้นะคะในส่วนของเอกสารของตัวเองนะคะก็ดูได้ตามนี้เลยนะคะเอกสารที่ต้องใช้ค่ะจะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะจากธนาคารไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ Bank of Guarantee ต่อมาค่ะจะเป็นเอกสารรับรองการทำงานนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหนังสือรับรองความประพฤติค่ะอันนี้สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็จะใช้ตัวใบจบการศึกษาค่ะบวกทรานสคริปต์จากโรงเรียนมัธยมนะคะที่เพื่อนๆจบมาหรือว่าของมหาลัยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเรียนสาขาอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเรียนดิพโลมาค่ะก็อาจจะใช้แค่ของมัธยมแต่ถ้าเกิดเรียนเป็น post degree diploma หรือว่าเรียนเป็น master degree อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เป็นตัวใบจบจากมหาลัยของที่ไทยนะคะและต่อมาค่ะก็จะเป็น LOA นะคะหรือว่า letter of acceptance ค่ะจากสถาบันที่เพื่อนๆจะไปเรียนที่แคนาดานะคะต่อมาค่ะจะเป็นใบตรวจสุขภาพค่ะสามารถไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลที่รับตรวจสำหรับทำวีซ่าแคนาดาเลยนะคะและก็จะมีสำเนาพาสปอร์ตทั้งหมดนะคะที่เพื่อนๆเคยไปต่างประเทศมาค่ะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเก่าๆหรือว่าพาสปอร์ตเล่มเก่าๆทุกเล่มเลยก็ให้ถ่ายเอกสารทั้งหมดไว้นะคะและสุดท้ายค่ะจะเป็นตัว SOP นะคะหรือว่า Statement of Purpose ค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องเขียนออกมาเองนะคะว่าทำไมเพื่อนๆถึงอยากไปที่แคนาดาทำไมถึงจะไปเรียนที่นี่โรงเรียนนี้สาขานี้เมืองนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะพอเรียนจบแล้วอยากจะกลับมาทำอะไรที่ไทยนะคะอันนี้เพื่อนๆจะต้องลองเขียนดูนะคะหรือลองปรึกษาเอเจนซี่ก็ได้ว่าต้องเขียนยังไงซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารในส่วนของตัวเองนะคะเอกสารชุดถัดไปนะคะจะเป็นเอกสารของสปอนเซอร์นะคะซึ่งสปอนเซอร์นะคะจะสามารถเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นญาติก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ของแต่ละคนเลยสปอนเซอร์ของตาก็คือคุณแม่นะคะซึ่งเอกสารของสปอนเซอร์ค่ะก็จะมีตัวสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะของบัญชีธนาคารแล้วก็ตัว Bank of Guarantee เหมือนของเราเลยนะคะอันถัดไปค่ะก็จะเป็นเอกสารรับรองการทำงานของคุณแม่นะคะหรือว่าของสปอนเซอร์ของเพื่อนๆแต่ละคนค่ะทีนี้ค่ะก็จะมีเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมีนะคะก็อยากจะให้เตรียมไปด้วยเพื่อเป็นการยืนยันเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆของเรานะคะที่มีซึ่งเอกสารต่างๆนะคะก็จะมีพวกเอกสารแสดงทรัพย์สินต่างๆนะคะหรือว่าเป็นพวกเซอร์ติฟิเคทต่างๆไม่ว่าเพื่อนๆอาจจะเคยไปอย่างมิตาเคยไปแลกเปลี่ยน AFS ใช่ไหมคะมิตาก็จะใส่เอกสารตัวนี้ไปด้วยเนาะและนี่นะคะก็คือเอกสารทั้งหมดที่มิตาใช้หลังจากที่ได้รับ letter of acceptance จากสถาบันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ใช้ในการเตรียมตัวที่จะไปแคนาดานะคะอันดับแรกค่ะค่าใช้จ่ายก็คือจะมีค่าเทอมนะคะบวกค่าประกันรวมกันทั้งหมดแล้วจะอยู่ที่ 7,660 แคนาดาดอลลาร์นะคะแล้วก็จะมีใบรับรองความประพฤติสถานีตำรวจค่ะอยู่ที่160บาทอันนี้ไม่ต้องไปทำด้วยตัวเองเนาะก็เลยราคาเท่านี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีการจ้างเอเจนซี่หรืออะไรไปทำอะค่ะราคาก็จะสูงขึ้นอันดับถัดไปค่ะใบตรวจสุขภาพนะคะตัวสุขภาพอยู่ที่ 5,900 บาทค่ะแล้วก็มีเรื่องของการแปลเอกสารต่างๆซึ่งอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะของมิตาค่ะหมดไปประมาณ 3,500 ค่ะต่อไปนะคะเป็นสเตทเมนต์ของธนาคารต่างๆของมิตานะคะหมดไปอยู่ที่780บาทค่าถ่ายรูปวีซ่านะคะหมดไป380บาทค่ะมาถ่ายรูปวีซ่าค่ะใช้เป็นตัวไฟล์อย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้ตัวรูปเนาะต่อไปค่ะเป็นค่าจัดส่งเอกสารในการทำวีซ่านะคะจาก VFS หมดไป290บาทค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นค่าเครื่องบินนะคะที่มิตาจองอันนี้มิตาจองล่วงหน้าประมาณ6เดือนล่วงหน้านะคะเป็นขาเดียวอยู่ที่ 26,695 บาทค่ะโททอลทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 240,000 บาทยังไม่รวมค่าช้อปปิ้งส่วนตัวแล้วก็ค่าที่พักที่แคนาดานะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเ
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่นิตาใช้สำหรับไปแคนาดาในการเรียนรอบนี้นะคะส่วนใครสนใจที่จะไปแคนาดานะคะหรือมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อคอมเมนต์ YouTube หรือว่าอินบ็อกซ์อะไรมาได้เลยนะคะและตอนที่นิตาไปอยู่ที่แคนาดานิตาก็จะพยายามทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครบ์ให้นิตาด้วยนะคะบ๊ายบาย